บังเชิญยิ้มสุดจะทนช่วยเคลียร์มรดกโรเบิร์ตหน้าลงญาติมีหน้าชาหลังเห็นพินัยกรรมซึ่งงานสวดพระอภิธรรมในคืนที่2ของโรเบิร์ตสายควันมีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงอย่างมากมายอาทิเช่นตั๊กบริบูรณ์นาค่อมชวนชื่นดูเลขเก่าเก่าจอยชวนชื่นเหลือเฟือมกจกโน้ตเชิญยิ้มจตุรงมกจกรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเบิ้ลปทุมราชนกวนิดาปีดอกสะดาวโย่งเชิญยิ้มและคนอื่นๆอีกมากมายและล่าสุดบอลเชิญยิ้มสุดจะทนช่วยเคลียร์มรดกโรเบิร์ตสายควันหน้าลงศพญาติมีหน้าชาหลังทรัพย์สมบัติทั้งหมดตกเป็นของลูกเมียโดยเมื่อคืนวันที่22กันยายนภายในงานศพของโรเบิร์ตสายควันทางบอลเชิญยิ้มและถั่วแระเชิญยิ้มคุณแจ๋วภรรยาโรเบิร์ตและลูกสาวของโรเบิร์ตพร้อมด้วยคุณฝนน้องสาวของโรเบิร์ตสายควันได้มาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกันหน้าโลงศพของโรเบิร์ตซึ่งบอลเชิญยิ้มกล่าวว่าพี่น้องตลกขอเป็นตัวกลางเคลียร์ในเรื่องทรัพย์สินของโรเบิร์ตสรุปคือทรัพย์สินของโรเบิร์ตทั้งหมดจากวันนี้เป็นของลูกและเมียทั้งหมดเพราะบางครั้งเจอญาติของโรเบิร์ตสายควันมาถามว่ามาเยี่ยมให้เงินเท่าไหร่ซึ่งความจริงไม่ควรมาพูดคำนี้เนื่องจากตนมาเป็นประจำทุกวันและทำให้รู้สึกไม่ดีก่อนตอบไปว่า 1-2พันบาทจากนั้นญาติของโรเบิร์ตยังบอกว่าครั้งหลังเอามาให้เยอะๆหน่อยนะตอนนั้นโรเบิร์ตยังหันไปพูดกับญาติว่าทำไมพูดแบบนี้ตนจึงรีบเดินออกไปพออีกวันที่โรเบิร์ตต้องมาขอโทษเพราะญาติพูดคำนี้ออกมาแต่ตนไม่ติดใจอะไรที่ผ่านมาญาติโรเบิร์ตและพี่แจ๋วไม่เข้าใจกันจึงอยากเคลียร์เรื่องและปัญหาให้จบในวันนี้ผมไม่อยากเป็นตัวละครในเรื่องนี้แค่ต้องการให้พี่โรเบิร์ตรับรู้และนอนตายตาหลับเพราะวันที่จากไปพี่โรเบิร์ตนอนตายแต่ไม่หลับพี่โรเบิร์ตไม่ได้รวยเป็นรวยล้านพี่โรเบิร์ตอยู่กับลูกและภรรยาลำบากด้วยกันมาจึงอยากให้ทุกอย่างกับลูกและภรรยาคุณแจ๋วภรรยาโรเบิร์ตกล่าวเสริมว่าปอนจะมาเยี่ยมและหาโรเบิร์ตทุกวันไม่จะว่าติดงานหรือเลิกงานดึกตีสองตีสามก็จะมาหาทุกวันพร้อมอาหารถ้าไม่อยู่ก็จะฝากเด็กที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนไม่เคยขาดตกบกพร่องตอนนี้ถ้าทุกฝ่ายจบก็โอเคไม่ได้ติดใจอะไรอยากให้เห็นกับคนที่นอนอยู่ตรงนี้ถึงเวลายุติแล้วเรื่องแบบนี้ด้านลูกสาวของโรเบิร์ตกล่าวว่าขอให้จบและเห็นแก่พ่อเพราะพ่อจะไม่สบายใจเนื่องจากจะบอกตลอดว่าอย่าทะเลาะกันเพราะทุกคนคือครอบครัวต้องรักและสามัคคีกันอยากให้นึกถึงหน้าพ่อไว้ส่วนคุณฝนน้องสาวของโรเบิร์ตกล่าวว่าเอาตามที่บอลพูดและจะรับฟังทุกอย่างโดยทางญาติและครอบครัวตอบว่าโอเคกับข้อตกลงนี้ยืนยันจะไม่ตั้งทนายมาฟ้องร้องขอโทษทีมงานและบริษัทที่ช่วยพี่ชายพี่สะใภ้และหลานมาตลอดบ้าน ตลกไม่ออกตักขนหัวลุกโรเบิร์ตมาหาถึงบ้านเฟี้ยวฟ้าวเผยเหตุไม่มางานศพยามมีชีวิตสร้างเสียงหัวเราะตอนเสียชีวิตเพื่อนตลกรักใคร่แต่ไม่อยากเจอบอลเชิญยิ้มเผยเรื่องราวขนลุกอีกโดยบอกว่านี่เรื่องจริงตั๊กบริบูรณ์ก็เจอโทรมาหาผมเลยทุกคนอยู่กันหมดเข้าบ้านมาหมาเห่าคุณกลิ่นพี่เบิร์ดเปิดเฟซไทม์ตอน 4-5 ทุ่มตั๊กรีบเดินขึ้นบันไดเคาะประตูเรียกเมียอย่างดังเอลซี่ถามอยู่เป็นอะไรมันบอกพี่เบิร์ดมาผมกลัวเขาอาจจะมาขอบคุณคุณก็ได้เรื่องความเชื่อส่วนบุคคลโรเบิร์ตมาหาเพื่อนๆตลกด้านนุ้ยเชิญยิ้มเผยเช่นกันว่ากลับออกจากวัดกลับบ้านไฟมืดมากขับรถอย่างเร็วเข้าประตูบ้านเลยกลัวมาก
ถ้าจะมาหาที่วัดดีกว่าแต่ไม่ต้องตามไปรักก็รักแต่ตอนนี้ใส่พระสามองค์แล้วขนลุกบอลเผยโรเบิร์ตยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตคลิปบอลเผยถึงกรณีอิงอิงหรือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้บอกว่าโรเบิร์ตสายควันมาหาโดยอิงอิงบอกว่าพี่เบิร์ตห่วงเมียเขามากและเขาฝากบอกว่าเขารักและเคารพเกรงใจพี่บอลมากอิงก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่เขาเกรงใจพี่บอลตอนนี้คิดว่าพี่เบิร์ตตามพี่แจ๋วภรรยาเขากลับบ้านแล้วเขารักและห่วงบ้านมากโดยเฉพาะรถคันนี้พี่เบิร์ตบอกพี่นวลว่าไม่ให้ขายซึ่งมีทางเดียวผมก็ต้องซื้อเพราะผมรู้ไปอยู่กับคนอื่นอาจจะไปดื้อหรืออะไรแต่อยู่กับผมก็ไม่แน่ขณะที่เฟี้ยวฟ้าวก็โพสต์ล่าสุดถึงโรเบิร์ตด้วยว่าหนูรักพี่นะคะเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่โรเบิร์ตพี่เป็นคนที่มอบรอยยิ้มเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกให้กับทุกคนเนอะพี่เป็นคนน่ารักเป็นผู้จิตใจดีไม่ถือตัวเป็นผู้มีเมตตาและพี่เคารพรักพี่น้องเสมอพี่บอลรักพี่มากและพี่ก็รักพี่บอลมากพี่น้องแต่ละคนของพี่โรเบิร์ตต่างช่วยด้วยความเต็มใจทุ่มเทด้วยความรักทั้งกายทั้งใจอิมเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเนอส่วนอิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลายสัปดาห์นี้อิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมเพื่อส่งบุญนี้ให้แก่พี่โรเบิร์ตในช่วงปลายพิธีงาน7วันของพี่โรเบิร์ตตลอดถึงพ่อโสของน้องแตงโมเนื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่หนูตั้งใจเพราะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนูมีแต่คำว่ารักและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคารพในดวงจิตของพี่จึงตั้งใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมอบให้พี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยจิตที่ผ่องใส นุ้ยปล่อยโฮชีวิตคู่วิดพังเจอจุดเปลี่ยนขอบคุณสามีลั่นเลือกคนไม่ผิดคลิปเผยจุดที่ไม่ไหวแล้วไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนุ้ยสุจิราเปิดใจจุดที่คิดว่าครอบครัวไปไม่รอดจนต้องพบจิตแพทย์นุ้ยเปิดใจในรายการ Today Show ยอมรับตอนคลอดลูกคนแรกแทบไม่ให้ใครแตะต่อยไตรภพพิธีกรถึงกับแซวไปตีก๊อฟกับพ่อสามีนุ้ยถามว่าหลานเป็นไงพ่อสามีบอกไม่รู้หรือไม่เคยได้แตะมันเลยคลอดลูกคนแรกอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดนุ้ยเป็นเบบี้บลูซึมเศร้าหลังคลอดมีวันหนึ่งปอนชัยพลสามีตกใจนุ้ยนั่งอุ้มลูกผมคลุมหน้าเพราะไม่สนใจจะทำผมจะแต่งตัวแล้วร้องไห้หนักกลัวเวลากลางคืนกลัวเลี้ยงลูกไม่ได้กังวลทุกอย่างไม่มีพี่เลี้ยงทำเองทุกอย่างเลี้ยงลูกเองซักผ้ารีดผ้าให้ลูกเองและคาดหวังว่าปอนจะมาช่วยและดูแลลูกได้อย่างที่ตัวเองทำแต่ปอนทำไม่ได้เราไปกดดันเขาคาดหวังเขามากขึ้นเรื่อยๆนุ้ยน่ากลัวจริงๆน่าจะตาขวางบ่อยมากจนลูกหนึ่งขวบเลยไปหาหมอมันสะสมมาเรื่อยๆรู้สึกเหมือนเราแบกโลกไว้คนเดียวทั้งที่สามีก็พยายามช่วยไปหาจิตแพทย์เลยเพราะรู้สึกว่าครอบครัวเราไปไม่รอดแล้วไม่กล้าเล่าให้ใครฟังมันเป็นเรื่องคนในครอบครัวแล้วเรารู้สึกไม่มีใครเข้าใจเราหรอกคนจะคิดว่าเราคิดไปเองแล้วยังจะไม่ไปต่อกับเขาอีกรู้สึกเขารู้ไหมว่าเราเหนื่อยเขาไม่เข้าใจเราเลยเราต้องให้นมเองอยากให้ลูกกินนมได้นานๆต้องตื่นมาตีหนึ่งตีสามต้องหยิกตัวเองให้ตื่นมาเพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนหลั่งมากที่สุดน้ำนมมีคุณภาพมากที่สุดต้องกัดฟันตื่นมาให้น้ำนมคุณภาพกับลูกฉันถ้าคู่ครองเราไม่รู้
หรือรู้แต่แสดงออกไม่ถูกใจเรามันไม่ไหวแล้วพอคุยกับหมอหมอให้ไปทบทวนตัวเองเพราะมันเกิดเพราะนุ้ยไปหาหมอสามคนพูดเหมือนกันหมดแถมมีหมอดูมาทักอีกว่าชีวิตคู่ระหองระแหงจะไปไม่รอดนะนุ้ยคิดว่างั้นเราต้องทำให้รอดที่มันกลับมาได้เพราะนุ้ยไปถ่ายรายการแล้วไปเจอน้องคนหนึ่งพ่อแม่เขาแยกทางกันตอนนั้นเรามีปัญหาแบบนี้พอดีเลยถามน้องว่าอยากได้อะไรกลับมามากที่สุดในวันที่พ่อแม่แยกกันแล้วน้องก็บอกหนูอยากให้พ่อแม่พาหนูไปเที่ยวเหมือนวันนั้นอยากให้วันนั้นมันกลับมานุ้ยเลยนึกได้ว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองว่าเราคิดเองทั้งนั้นเราหวังดีต่อลูกแต่ไม่ใช่มันทำร้ายลูกชัดๆลูกไม่ได้อยากได้ตรงนี้ลูกเราอยากได้พ่อกับแม่นุ้ยถึงกับร่ำให้หนักเผยอีกว่าถ้าเราทำให้ลูกเราต้องรู้สึกอยากได้แบบวันนั้นกลับมาแล้วมันมาไม่ได้เราจะทำลายลูกแบบนี้ไม่ได้สุจิรากลับมาแล้วไปจูงมือชยพลมาเราต้องหาทางออกนุ้ยโชคดีมากที่เลือกปอนนุ้ยเลือกคนไม่ผิดถ้าวันนั้นเป็นคนอื่นเขาไปแล้วเขาไม่ทนหรอกแต่ปอนบอกเราต้องจับมือกันลองกันสักตั้งโมเมนต์นั้นปอนโคตรน่ารักอย่างหล่อเป็นผู้ชายอ้วนๆที่มาจับมือแล้วบอกไม่นุ้ยก่อนไม่รับข้อเสนอนี้ก่อนจะอยู่กับนุ้ยเราก็ปรับการหมอบอกอย่าไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างใจเราเพราะเรายังเป็นอย่างที่เขาหวังไม่ได้เลยเขาทำอะไรได้ให้เขาเป็นฮีโร่ด้านนั้นไปเลยนั่งคุยกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นขอบคุณที่มาทูเดย์โชว์